Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, remember and be still, Allah will be there. If in the dark you lose sight for long and there's just too much despair, through the learning, hurting, dying, Allah will be there. Allah will be there. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดเชิญชวนผู้อื่นไปสู่แนวทางที่ถูกต้องเขาก็จะได้รับผลบุญของผู้ปฏิบัติตามคำเชิญชวนของเขาด้วยฉะนั้นคงจะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมไม่น้อยถ้าใครคนหนึ่งสามารถเชิญชวนผู้ที่หลงผิดผู้ปฏิเสธศรัทธาให้หันกลับมาสนใจแล้วก็เข้าใจในสัจธรรมของอิสลามแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเขาสามารถเชิญชวนผู้อื่นให้หันกลับเข้ามาสนใจอิสลามได้ปีละกว่า500คนตลอดระยะการทำงาน20ปีเขาใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเป็นสากลค่ะอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนักเขียนนักแปลผู้มีผลงานตีพิมพ์มากมายความศรัทธาเนี่ยมันเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เรามองไม่เห็นว่ามันมีชีวิตหรือเปล่าแต่ว่าพอมันงอกออกมาเนี่ยเป็นลำต้นในรูปของการปฏิบัติต้นไม้ต้นนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์จนกว่ามันจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเห็นเป็นคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทที่ดีงามช่วง Talk About อาจารย์เป็นบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์มาสอนศาสนาให้คนเข้ามายอมรับอิสลามได้ยังไงอะคะศาสนาเนี่ยเป็นของมนุษย์ทุกคนทุกอาชีพนะมีนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจศาสนาเขาก็ศึกษาศาสนาแล้วก็เอาศาสนามาประยุกต์กับวิชาเศรษฐศาสตร์คนที่เขาเรียนแพทย์เขายิ่งใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าเราอีกเพราะอะไรเมื่อเขาผ่าตัดไปเรื่อยๆเจอการเต้นของหัวใจเขาต้องสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมหัวใจเนี่ยมันไปอยู่ในราวอกซ้ายกันทุกคนไม่เคยเลยผ่าตัดเป็นร้อยๆครั้งไม่มีมนุษย์คนไหนหัวใจไปอยู่ตรงสะดือแม่เขาก็ทึ่งแล้วหัวใจนี่มันเต้นโดยที่ไม่มีใครบังคับสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเขาคิดสักนิดหนึ่งเขาก็จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างมาแล้วก็มีผู้ที่วางกฎระเบียบแล้วควบคุมมันเอาไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ประจักษ์กับสายตาตัวเองยิ่งเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นถ้ารู้จักคิดสักนิดเดียวอาจารย์มีวิธีในการเชิญชวนคนให้เข้ารับอิสลามยังไงคะก็ทำไปตามธรรมชาติของเราตามปกตินะครับคือประการแรกเราจะต้องมีความปรารถนาดีอยู่ในใจซะก่อนอยากจะให้เขาได้รับสิ่งที่ดีงามเพราะผมถือว่าใจกับใจเนี่ยมันสื่อกันได้ถ้าใจเราสะอาดใจเรามีความปรารถนาดีเวลาเรามองเขาเวลาเราพูดกับเขาเวลาเราแสดงกริยาท่าทางอะไรกับเขามันก็จะออกมาจากจิตใจที่หวังดีจิตใจที่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าเขายังไม่มีความปรารถนาที่จะรู้เราก็จะไปยัดเยียดให้เขาไม่ได้ต้องแสดงสัมพันธไมตรีที่ดีกับเขาแล้วก็บุคลิกภาพต่างๆของเรามันก็จะต้องเป็นสิ่งที่ดึงดูดเขาด้วยว่าเอ๊ะคนคนนี้เขามีอะไรที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้ผมยกตัวอย่างกรณีหนึ่งหญิงชาวยิวคนหนึ่งกลั่นแกล้งท่านนบีอยู่ตลอดเวลานบีออกจากบ้านไปไม่ใช่ตอนเช้าๆก็จะเอาน้ำมาวางเอาไว้บนเส้นทางที่นบีเดินผ่านบางทีก็เอาน้ำล้างจานมาสาดเอาขยะมาโปรยเป็นประจำทุกวันวันหนึ่งท่านนบีเดินผ่านปรากฏว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นท่านนบีก็เห็นเป็นสิ่งเรื่องผิดปกตินะครับก็ถามเพื่อนบ้านข้างบ้านหญิงชาวยิวคนนั้นก็รู้ว่าหญิงชาวยิวคนนั้นไม่สบาย ท่านนบีก็เข้าไปเยี่ยมถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ขอดุอาให้ด้วยหญิงชาวยิวคนนั้นทีแรกก็ตกใจนะครับคิดว่านบีจะเข้าไปแก้แค้นเพราะว่าวัฒนธรรมการแก้แค้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติของชาวอาหรับแต่ว่านบีทำในสิ่งที่หญิงชาวยิวคนนั้นไม่คาดคิดขอดุอาต่อรอให้หายป่วยแล้วหลังจากที่หญิงชาวยิวคนนั้นหายป่วยแล้วก็ไปหาท่านนบีแล้วก็ประกาศตนเข้ารับอิสลามโดยที่นบียังไม่ได้พูดอะไรเลยสักอย่างหนึ่งแต่การกระทำของนบีสะท้อนออกมาถึงสิ่งที่อยู่ภายในตัวของท่านนั่นคือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความอบอ้อมอารีตรงนี้ที่เป็นการพิชิตใจอันนั้นคนถ้าหากว่ามีความศรัทธาละหมาดแต่ว่ากิริยามารยาทหยาบกระด้างเนี่ยมันไม่สามารถพิชิตใจคนได้คุณมองพระเจ้าไม่เห็นไม่ได้ว่าพระเจ้าไม่มีสายตามนุษย์ต่างหากที่ไปไม่ถึงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอาดิยาติฎบฮาفالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا สะดวกขึ้นมากครับกับกุรอานแถบสีตัจวีดทำให้หมดปัญหาเรื่องการอ่านผิดกฎตัจวีดเพราะมีแถบสีบอกชัดเจนเช่นสีแดงคือก้อนกอละสีฟ้าคืออิกฟ้าสีเขียวคืออิลกอมมาอันกุนนะปัญหาเรื่องการอ่านกุรอานไม่ถูกต้องจึงหมดไปอันกุรอานแถบสีตัจวีดจากประเทศอินเดียกระดาษคุณภาพพิมพ์4สีเล่มเล็ก500 บาทเล่มใหญ่800 บาทเพื่อความสะดวกในการอ่านอันกุรอานให้ถูกกฎสนใจติดต่อ Yateem TV โทร02-934-3160 ถึง 62 02-934-3160 ถึง 62 Halal Express ศูนย์รวมเสื้อผ้ามุสลิมผู้นำเข้าอบายะจากดูไบรายใหญ่สุดของประเทศ Halal Express จำหน่ายหนังสืออิสลามทุกสำนักพิมพ์ศูนย์รวมพรมซอฟมัสยิดและพรมบ้านทุกชนิดทั้งปลีกและส่งราคาเป็นกันเองเข้าชมหน้าร้านออนไลน์ได้ที่ thehalanexpress.comมีบริการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ทั่วไทยสมาชิกYateem TVลดทันทีสำหรับเสื้อผ้า 10% นึกถึงของใช้มุสลิมนึกถึง Halal Expressฮับบะตุสเซาดะห์เป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายฮับบะตุสเซาดะห์น้ำมันสกัดบริสุทธิ์ 100% ประกอบด้วยแร่ธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตและสารเบต้าแคโรทีนติดต่อด่วน 02-934-3160 ถึง 62ในชีวิตเราเนี่ยมีทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องมองเห็นไม่สามารถจะจับต้องได้คุณมองพระเจ้าไม่เห็นไม่ได้ว่าพระเจ้าไม่มีสายตามนุษย์ต่างหากที่ไปไม่ถึง Green leaves are green There's no need to see flowers any other way than the way they always คำที่อาจารย์สอนคนต่างศาสนิกทั่วไปแต่ว่าเปรียบเทียบกับลมที่อาจารย์บอกเขาว่าสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้แสดงถึงการไม่มีในชีวิตเราเนี่ยมีทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นก็สิ่งที่มองไม่เห็นมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิ่งนี้ผมนำไปอธิบายให้พวกวัตถุนิยมคือพวกวัตถุนิยมเขาถือว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยจะต้องจับต้องได้สิ่งที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องมองเห็นไม่สามารถจะจับต้องได้นะครับก็ลมก็อย่างหนึ่งนะครับแต่ลมเนี่ยบางทีพัดมาโอเคเรารู้สึกได้โอเคว่ามีลมอันนั้นยังไม่เท่าไหร่ยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นอีกมากมายเช่นคุณมีชีวิตอยู่มีวิญญาณอยู่วิญญาณของคุณเห็นไหมคุณก็ไม่เห็นนะครับมันยังมีอีกมากมายที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นการมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มี คุณมองพระเจ้าไม่เห็นไม่ได้ว่าพระเจ้าไม่มีสายตามนุษย์ต่างหากที่ไปไม่ถึงไม่ต้องอะไรครับกลางวันเนี่ยคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณก็มองไม่เห็นดาวแล้วนั่นไม่หมายความว่าดาวไม่มีตาเราเองต่างหากที่มองไม่เห็นแล้วใกล้ตัวเราก็มีไวรัสแบคทีเรียเราก็มองไม่เห็นเอางี้กันละกันผมรู้ว่าคุณมีความรู้ความสามารถอยู่ในตัวเอาความรู้ความสามารถตั้งบนโต๊ะให้ผมดูหน่อยแล้วก็เอากล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์น่ะมาส่องความรู้ความสามารถให้ผมเห็นหน่อยอันนี้เราจะพิสูจน์ความรู้ความสามารถเราจะพิสูจน์ยังไงคุณก็ต้องแสดงผลงานให้ผมเห็นเป็นที่ประจักษ์ผมก็จะรู้ว่าคุณมีความรู้ความสามารถก็เช่นเดียวกันเวลาเราพิสูจน์พระเจ้าที่มองไม่เห็นนะครับเราก็พิสูจน์จากผลงานของพระองค์และคุณจะบอกว่ามันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรคุณก็ตอบไม่ได้ว่าธรรมชาติคืออะไรไม่มีสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาเองแต่มันต้องมีผู้สร้างก็คือเราใช้คำอธิบายง่ายๆง่ายๆครับง่ายๆศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าหากเป็นเรื่องยากนะคนไม่นับถือศาสนาหรอก Slowly slow my child the world waits for you and your window of time will come shining through สมมติว่ามีคนสนใจในอิสลามแล้วเดินเข้ามาถามเราควรจะอธิบายให้เขาเข้าใจยังไงให้ตรงประเด็นแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดเราก็บอกว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องศิลปะในการใช้ชีวิตนะคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นคุณใช้ไมโครเวฟเป็นคุณใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยเป็นนะครับแต่ว่าชีวิตของคุณมันมีความสำคัญกับพวกเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าคุณใช้ชีวิตคุณไม่เป็นชีวิตคุณก็พังเพราะฉะนั้นคุณน่าจะเรียนรู้การใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นการเรียนศาสนาเนี่ยมันคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้จบลงตรงความตายซึ่งเราอธิบายง่ายๆถ้าหากว่าตายแล้วจบนะครับมนุษย์ก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะทำดีแทบตายแต่ไม่มีการตอบแทนในชีวิตหลังความตายมนุษย์ก็ไม่ได้รับความยุติธรรมและคนที่ทำชั่วทำผิดเอาไว้แล้วไม่ถูกลงโทษเราก็ถือว่าไม่ยุติธรรมเพราะนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องมีอีกโลกหนึ่งซึ่งมนุษย์เนี่ยจะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วก็เป็นความยุติธรรมครับก็อธิบายเขาง่ายให้เขาจินตนาการว่าคุณลองนึกดูว่าในสังคมมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายไม่มีคุกไม่มีตารางถามว่าสังคมจะเป็นอย่างไรแค่นี้นะครับมนุษย์ก็คิดได้แล้วแต่เราก็ถามลุกเข้าไปอีกว่าแม้จะมีกฎหมายแม้จะมีการลงโทษแต่ว่ากฎหมายการลงโทษบางครั้งก็เอามนุษย์ไม่อยู่มนุษย์ยังทำผิดทำโทษได้คนบางคนไม่ต้องถูกกฎหมายบังคับเขาก็ไม่ทำผิดเขาก็ไม่ทำชั่วก็ต้องถามดูว่าอะไรเป็นตัวควบคุมให้เขาไม่ทำผิดไม่ทำชั่วมันคือการควบคุมภายในการควบคุมทางด้านจิตวิญญาณซึ่งตรงนี้วิทยาศาสตร์มันไปไม่ถึงคุณก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของศาสนาศาสนาก็จะฝึกวิธีการขัดเกลาวิธีการควบคุมวิญญาณให้คุณเพราะว่าวิญญาณคือตัวบงการการกระทำของมนุษย์วิญญาณก็เหมือนกับนิ้วมือเนื้อหนังมังสาก็เหมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกไว้อย่างไรถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นช่วงนี้พบกับเรื่องราวดีๆที่ Halal Life ภูมิใจเสนอ Recommend ค่ะช่วง Recommend Halal Life ขอนำเสนอช่องทางการยนต์โฉมนิตยสาร Halal Life Magazine แบบออนไลน์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถทำได้ง่ายๆเพียงเข้าไปที่ www.issue.com/halal.life.mag คุณก็จะสามารถดูและอ่าน Halal Life Magazine ย้อนหลังตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบันเสมือนได้อ่านฉบับจริงซึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเมนฮาลาลนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจด้วยภาษาที่อ่านง่ายและสนุกพร้อมภาพถ่ายคุณภาพจากช่างภาพมืออาชีพฮาลาลไลฟ์บทความว่าด้วยแนวคิดการใช้ชีวิตแบบฮาลาลฮาบิสบทความว่าด้วยแนวคิดในการทำธุรกิจและการลงทุนโกลบอลอัปเดตสถานการณ์รอบโลก สั้นกระชับเข้าใจง่ายฮาลาลแทสตี้พาชิมอาหารฮาลาลจากบรรดาร้านอาหารฮาลาลและร้านอาหารมุสลิมที่มีอยู่มากมายหรือถ้าคุณผู้ชมเป็นสาวกของโลกออนไลน์สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Halal Life Magazine ได้ทางชุมชนออนไลน์ www.facebook.com/halal.life.magazine มาร่วมพูดคุยรวมทั้งติดตามเรื่องราวดีๆที่ทาง Halal Life จะนำมาเสนอและติดต่อสื่อสารกับทีมงานได้ที่นี่ค่ะมาย้ำกันอีกครั้งถึงช่องทางง่ายๆที่คุณจะสามารถอ่าน Halal Life Magazine ย้อนหลังได้เพียงคุณเข้าไปที่ www.issue.com/halal.life.mag หรือจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ www.facebook.com/halal.life.magazine Halal Life Magazine ครอบคลุมชีวิตวิถีฮาลาลเราก็ทำนิทรรศการ3ศาสนาร่วมกับทางพุทธทางคริสต์คนเขาก็นึกไม่ถึงเลยว่าเอ๊ะอิสลามมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ And you'll paint flowers the way they are. Allah will be there. มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมYateem TVทีวีศรัทธาชนเปิดรับสมาชิกYateem TVทีวีศรัทธาชนสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกรายปีรับแผ่นบันทึกภาพและเสียงหรือ DVD วิชาการอิสลามจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิปีละ12แผ่นส่งตรงถึงบ้านเดือนละ1แผ่นและรับวารสารศรัทธาชนฉบับพิเศษเดือนรอมฎอน1เล่มค่าสมัครปีละ 1,200 บาทสมัครและสอบถามรายละเอียดโทร029343160 029343160 ถึง 62 และ 086-909-3644 086-909-3644 หรือที่เว็บไซต์ muslimthai.com สมาชิกYateem TVทีวีศรัทธาชนYateem TVทีวีศรัทธาชนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเริ่มต้นที่นี่อิสตันบูลหอมกรุ่นกับกาแฟสดแท้และเมนูอาหารเอกลักษณ์หนึ่งเดียวไม่เหมือนใครดื่มด่ำกับบรรยากาศการตกแต่งที่ลงตัวของศิลปะแบบอาหรับตุรกีและยุโรปมาผ่อนคลายกับบรรยากาศสบายๆและอบอุ่นที่นี่อิสตันบูลที่ศูนย์การค้าเดอะวอล์กราชพฤกษ์10โมงถึง3ทุ่มโทร087-685-5503 อิสตันบูล เดอะวอล์ก ราชพฤกษ์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายแต่ชีวิตก่อนตายถ้าเจ็บไข้ใดป่วยนั่นคือรางวัลแห่งการทดสอบทุกโรคย่อมมียารักษาอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาจากพระเจ้าข่าวดีท่านที่รักและห่วงใยในสุขภาพท่านที่กำลังเจ็บป่วยไข้ฟังทางนี้สุขภาพดีมีรายได้พิชิตโรคร้ายอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องใช้ยาขอแนะนำพลังมหัศจรรย์สมุนไพรโสมกระชายดำนวัตกรรมใหม่ในการดูแลสุขภาพของศูนย์สุขภาพซาดาเฮิร์บโดยซาดาหนุนอนันต์หรือสมใจอิสมาแอล0863010871คิดคำนึงเรื่องสุขภาพคิดถึงศูนย์สุขภาพซาดาเฮิร์บ Allah will be thereแรงบันดาลใจครั้งแรกของผมเกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2513-14 ที่ผมเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะมันเป็นช่วงเวลาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นเหมือนกับเวทีของความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ขวาจัดกับซ้ายจัดธรรมศาสตร์ก็เป็นแหล่งเวทีการเมืองแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาทั้งสองฝ่ายแล้วก็ผมเองนี่เป็นมุสลิมเข้าไปแล้วก็มีชมรมมุสลิมอยู่แต่ยังเป็นชมรมเล็กๆเนื่องจากว่าเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาต่างศาสนิกก็มีการพูดคุยกันเขาก็มักจะถามเรื่องราวของศาสนาเขามองศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ล้าสมัยถ้าคอมมิวนิสต์เขาก็มองว่าศาสนาเนี่ยเป็นยาเสพติดเราเนี่ยเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรามีเพื่อนมุสลิมเราทำละหมาดเขาก็เห็นเขาก็สงสัยเขาก็ถามแต่อันนี้ในสิ่งที่เขาถามเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจเพราะเขาเห็นว่ามันไม่มีความสำคัญสำหรับอุดมการณ์วัตถุนิยมเขาก็จะถามในเรื่องของระบบสังคมระบบเศรษฐกิจเพราะว่าการต่อสู้ของลัทธิทุนนิยมกับลัทธิคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมเป็นการต่อสู้ในเชิงอุดมการณ์เศรษฐกิจการเมืองอันนี้ว่าเขา ต้องการคำตอบในเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาอยากจะรู้ในด้านนี้ซึ่งในเวลานั้นนะมันไม่มีหนังสือหนังหาที่อธิบายเรื่องของอุดมการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองแบบอิสลามมันมีแต่หนังสือเรื่องของการละหมาดการถือบวชเรื่องประวัตินบีมันก็ทำให้ผมจะต้องหาความรู้มาตอบผมจบมาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะได้เปรียบกับคนอื่นเข้าแล้วก็ได้ไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเมื่อได้ความรู้แล้วเนี่ยก็ไปตอบกับพวกเขานะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราทำกิจกรรมเผยแผ่อิสลามด้วยการจัดนิทรรศการผมจำได้ครั้งแรกจัดปีพ.ศ. 2515ที่หน้าหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ซึ่งตอนนั้นอยู่ใกล้สนามหลวงแล้วก็ทำนิทรรศการ3 ศาสนาร่วมกับทางพุทธทางคริสต์จัดด้วยกัน7 วันเต็มๆแล้วปรากฏว่าผู้คนยังล้นหลามนะครับเพราะว่าคนที่มาสนามหลวงก็มาดูนิทรรศการที่หอประชุมธรรมศาสตร์พวกอุดมการสังคมนิยมทุนนิยมก็มาดูคราวนี้เวลาเราทำนิทรรศการเนี่ยเรานำเสนอในรูปทั้งความเชื่อทั้งระบบสังคมระบบเศรษฐกิจซึ่งมันก็ทำให้คนเขาก็นึกไม่ถึงว่าเอ๊ะอิสลามมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีกระทั่งเรื่องการแบ่งมรดกเป็นรายละเอียดเอาไว้มันก็ปรากฏว่าผู้คนสนใจมาก7วันนะครับพอเสร็จงานปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนยังเยอะอยู่โดยเฉพาะที่บอร์ดนิทรรศการของเราก็ปรากฏว่าจำเป็นต้องต่ออีก3วันนะครับจนกระทั่งวันสุดท้ายขนาดหอประชุมเนี่ยปิดประตูแล้วก็ยังไม่ไปกันนะครับก็ยังมายืนอยู่ที่ลานข้างนอกเพื่อจะถกเถียงกันก็ปรากฏว่าคนสนใจมากเราสังเกตได้จากหนังสือที่เราเอาไปวางจำหน่ายเนี่ยนะครับคนที่มาเที่ยวงานเนี่ยมาดูงานเนี่ยทั้งมุสลิมทั้งไม่ใช่มุสลิมหยิบหนังสือนะเป็นตั้งนะครับกองพเนินแล้วก็สั่งให้คิดราคาหยิบเขาสนใจมากเขาสนใจมากเรื่องที่เขาสนใจคือเรื่องอะไรคะคือหลากหลายคือพวกจะถามท้าทายเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าจะเชื่อพระเจ้าอย่างไงเชื่อเรื่องโลกหน้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้อย่างไงใช่ไหมฮะแล้วก็บางคนก็สนใจเรื่องระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองมันมีหลากหลายแสดงว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าอิสลามเป็นระบอบการดำเนินชีวิตใช่เขามองว่าอิสลามคือต้องยึดถือพระเจ้าต้องปฏิบัติตามกฎเป็นแค่ศาสนาใช่คือเขามองศาสนาในแง่มุมแคบๆว่าถ้าเป็นศาสนามันก็คือเรื่องของความเชื่อในสิ่งลึกลับแล้วก็มีการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อเพื่อแสวงหาผลบุญก็เขาคิดอยู่แค่ท่านมีแต่เรื่องพิธีกรรมแต่พอเรานำเสนอเรื่องอุดมการทางการเมืองเรื่องอุดมการทางด้านเศรษฐกิจไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราตอบคำถามเขาได้มันก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจและหลังจากนั้นนะครับนิทรรศการที่ผมทำผมก็นำไปแสดงตามสถาบันการศึกษาต่างๆไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแสดงที่เชียงใหม่ไปที่สงขลาไปที่นครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วว่าผู้คนสนใจอิสลามและสิ่งเหล่านี้ผู้คนเนี่ยควรจะรู้แล้วก็มีคนอยากจะรู้เมื่อทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการนำเสนอเนื้อหาที่มากมายหลากหลายมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราต้องค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำเอาเนื้อหาของอิสลามไปสู่คนที่เขาต้องการที่จะรู้ค่ะแสดงว่าแรงบันดาลใจนี่มาจากการทำกิจกรรมในใช่ครับการเรียนสมัยอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจบมาแล้วก็ยังทำนะฮะจบมาแล้วก็ยังทำไปทำในรูปของค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนมาช่วยเหลือน้องๆที่เขายังเรียนอยู่แล้วเขาทำนิทรรศการเราก็ไปช่วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราไม่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยโอกาสจะไปทำกิจกรรมมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราทำอีกด้านหนึ่งคือเรามาจับงานเขียนงานแปลหนังสือที่ทำให้ผู้คนทั่วไปได้รู้เรื่องของอิสลามอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แม้เราจะอยู่ลำพังเพียงคนเดียวก็ทำได้เวลา20ปีกับจำนวนผู้เข้ารับอิสลามนับพันคนจากเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงแค่คนเดียวเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีถึงความเอาจริงเอาจังของอาจารย์บรรจงบินกาสันในตอนหน้าเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์บรรจงกันต่อค่ะซึ่งเรื่องราวที่ฮาลาลไลฟ์จะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กำลังเดินตามความฝันและความเชื่อของตนเองพบกับรายการฮาลาลไลฟ์รายการทีวีแมกกาซีนที่จะนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายทั้งเรื่องการดำเนินชีวิตวิธีคิดการกินการอยู่แบบฮาลาลไลฟ์ครอบคลุมชีวิตวิถีฮาลาลพบกับรายการฮาลาลไลฟ์ได้ในทุกวันเสาร์ที่2และ4ของเดือนเวลา 10:30 น.ทางYateem TV ทีวีศรัทธาชน วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรื่องของการปฏิบัติศาสนาใช้ชีวิตอย่างฮาลาลเนี่ยไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยทำตามที่สามัญสำนึกของเราเนี่ยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามเพราะสามัญสำนึกในเรื่องนี้เนี่ยพระเจ้าให้คุณมาแล้วคุณก็ทำไปตามนั้นชีวิตก็จะมีความสุขเวลายามที่เราเหนื่อยเราท้อสิ่งที่ผมนึกอย่างแรกเลยคืออยากกลับบ้านไม่มีมหาบุรุษคนไหนประสบผลสำเร็จโดยที่ไม่มีผู้หญิงอยู่ข้างหลัง